สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในบทเรียนที่4กันแล้วนะครับก็สำหรับในบทเรียนที่4นี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดเทคนิคสโตคาสติกนี้อย่างถูกต้องกันนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมด3บทเรียนนะครับที่เพื่อนๆได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับเทรดยังไงและเซตติ้งยังไงนะครับจุดที่แม่นยำที่สุดในการเทรดเทคนิคสโตคาสติกนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็การดูเทรนด์บวกกับการดูแนวโน้มเพื่อที่จะนำมาประกอบการเทรดเทคนิคสโตคาสติกนี้ดูยังไงนะครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะครับเพื่อนๆได้เรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะฮะในการนำเอาทั้ง3บทเรียนนี้นะครับมารวมกันเพื่อใช้ในการเทรดนั่นเองนะฮะว่าทั้ง3บทเรียนนี้เมื่อนำมาใช้รวมกันแล้วจะเทรดยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับในบทเรียนที่1เนี่ยการเซตติ้งกับการเทรดเนี่ยอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการเซตติ้งเท่านั้นเองนะครับเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเซตติ้งในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เข้าสู่วิธีการเทรดนะครับเมื่อเซตติ้งเสร็จแล้ววิธีการเทรดจะเทรดยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่หลายๆคนถามผมมานะครับการเริ่มต้นเทรดเลยนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับให้เพื่อนๆนะฮะหากราฟที่เส้นสโตคาสติกเนี่ยทำการหลุดกรอบออกไปก่อนนะครับหลุดกรอบออกไปอยู่นอกกรอบเลยนะฮะไม่ว่าจะหลุดกรอบสีแดงขึ้นไปหรือว่าหลุดกรอบสีเขียวลงมานะครับหลุดกรอบไหนก็ได้นะครับให้เราหาให้เจอก่อนเมื่อเราเปิดหาเจอแล้วนะครับต่อไปเราก็ดูนะฮะว่าเฮ้ยที่เส้นสโตคาสติกหลุดกรอบออกไปอ่ะหลุดกรอบบนหรือกรอบล่างถ้าหลุดกรอบบนเราก็ดูว่าเส้นสโตคาสติกสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงไหมถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงนะครับต่อไปเราก็ดูต่อว่าเทรนกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเทรนก็กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเหมือนกันต่อไปเราก็ดูที่แนวโน้มว่าแนวโน้มกำลังจะโน้มตัวลงหรือเปล่าถ้าทั้ง3อย่างไปในทิศทางเดียวกันหมดเส้นสโตคาสติกตัดลงเทรนก็กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงและแนวโน้มก็กำลังจะโน้มตัวลงเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็สามารถกดเทรดลงได้เลยนะฮะแล้วเราก็รอลุ้นเลยนะครับโอกาสชนะในไม้นั้นประมาณ 60-75% แน่ๆนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเพื่อนๆมีโอกาสในการชนะไม้นั้นมีให้ลุ้นแน่นอนนั่นเองนะฮะแล้วกลับกันนะฮะสมมุติว่าเพื่อนๆเปิดไปเจอกราฟที่เส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นนะครับแล้วตัดขึ้นอยู่ที่โซนสีเขียวด้วยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกเนี่ยหลุดกรอบลงไปข้างล่างนะฮะหลุดกรอบสีเขียวลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าก็กำลังจะตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราดูเลยนะครับว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นไหมถ้ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นคราวนี้เรามาดูต่อว่าแนวโน้มกำลังจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าแนวโน้มกำลังจะวิ่งขึ้นเหมือนกันต่อไปเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็กดเทรดขึ้นได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดอย่างถูกต้องนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเทรดได้แบบนี้ตลอดนะครับยังไงเพื่อนๆมีโอกาสทำกำไรได้ตลอดและต่อเนื่องทุกๆวันแน่นอนนะครับยังไงรายได้วันละ100ดอลลาร์ถึงประมาณ500ดอลลาร์ต่อวันเป็นไปได้แน่นอนนะครับขอการันตีเลยว่าเพื่อนๆทำได้แน่นอนขอเพียงเพื่อนๆใจเย็นนะครับแล้วรอกราฟให้เข้าตามเทคนิคนี้เท่านั้นนะครับผมการันตีเลยว่าเทรดยังไงก็ทำกำไรได้ครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดอย่างถูกต้องนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับตามนี้เลยนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็เป็นคนฝึกเทคนิคนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์มากมายอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปเลยนะครับทั้งจากใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage เลยนะฮะซึ่งในระบบวันเทรดเดอร์นี้นะครับผมก็เทคนิคที่ผมใช้นี้เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าความรู้ที่ผมให้เพื่อนๆนี้นะครับจะมีประโยชน์และทำให้เพื่อนๆสามารถพลิกชีวิตตามที่เพื่อนๆใฝ่ฝันเอาไว้ได้นะครับก็สำหรับในบทเรียนที่4นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปบทเรียนที่5บทเรียนสุดท้ายนะครับของสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะครับซึ่งบทเรียนที่5นี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดกว่าทั้ง4บทเรียนที่เพื่อนๆเรียนมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนนั่นเองนะฮะต่อให้เพื่อนๆจะมีเทคนิคที่ดีที่เก่งที่เจ๋งเท่าไหร่ก็ตามแต่เพื่อนๆบริหารจัดการเงินทุนไม่ได้เพื่อนๆจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเทรดนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับหัวใจหลักของการเป็นเทรดเดอร์นะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณบริหารเงินทุนเป็นนั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเจอกันที่บทเรียนที่5นะครับบทเรียนสุดท้ายของเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่บทเรียนที่5กันเลยครับ